ทวงของคืนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนหมอวันนี้ได้ขอเสนอเรื่องทวงของคืนคือผมทวงคืนโดยเสน่หาผมเหนื่อยมากก็ผมไม่อยากทวงคืนกลับมาดีแล้วที่เขามาทวงคืนได้เขาก็ทวงคืนไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเรามีการให้โดยเสน่หาเนี่ยรู้แล้วไงว่าข้อกฎหมายจึงตามมาแน่ๆก็รู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้รับให้โดยเสน่หาแต่เขาเรียกว่าทำได้โดยสิ้นเชิงใจเย็นๆแบบนี้ก็มีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับกฎหมายของอาจารย์ประมาณอาจารย์บัญชัยมาแน่ครับท่านผู้ชมครับตามกฎหมายแล้วนะครับการให้โดยเสน่หาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเลิกกันก็ทวงคืนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีสิทธิ์จะทวงคืนได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการให้โดยเสน่หาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทวงคืนได้แม้แต่คนใดคนหนึ่งเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทวงคืนได้นะครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ได้กระไว้ว่ากฎหมายนั่นคือกฎหมายเราทำทุกอย่างเผื่อไว้ไม่ใช่ทำผิดอย่างนี้ก็ผิดได้มันก็ผิดอย่างมากนะครับบางทีก็ผิดกฎหมายเป็นประการใดประการหนึ่งนะครับนี่ก็ต้องบอกกับคุณหมอที่เราเสนอวันนี้บอกก็เลยว่าท่านจะมีกรณีใดกรณีหนึ่งที่ทำแบบนี้ได้ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่เจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้จะเป็นก่อนนะครับสวัสดีครับ